ต้องเฝ้าระวังเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์น้ำโดยเฉพาะในแม่น้ำเจ้าพระยาคุณผู้ชมครับที่ณตอนนี้สิ่งที่ต้องรับมือเลยคือน้ำเหนือน้ำทะเลหนุนอีกฝนตกลงมาหนักอีกเหมือนกันล่าสุดที่นนทบุรีมีการออกมาเตือน30ชุมชนแล้วนะฮะว่าต้องย้ายของเนี่ยขึ้นสู่ที่สูงเอาไว้ก่อนเลยเพื่อความปลอดภัยกันคุณผู้ชมเพราะว่าระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องนะฮะหลายปัจจัยอย่างที่บอกเลยทั้งน้ำเหนือที่ลงมาฝนที่ตกลงมาค่อนข้างเยอะรวมไปถึงน้ำทะเลหนุนสูงอีกเหมือนกันล่าสุดเนี่ยทางสำนักงานประชาสัมพันธ์ของนนทบุรีครับออกมาโพสต์แจ้งเตือนนะฮะประชาชนที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาให้เฝ้าระวังเกี่ยวกับระดับน้ำไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมหลังฝนตกลงมามีการแจ้งเตือนแล้วว่าปริมาณน้ำข้างหน้าอีก 1-7 วันแนวโน้มน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยจะเพิ่มสูงขึ้นด้วยประกอบกับการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาครับตอนนี้มีการปล่อยออกมาเนี่ยระหว่าง 1,400 ถึง 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอาจจะทำให้พื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำที่แม่น้ำเจ้าพระยานะฮะระดับน้ำเนี่ยอาจจะเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันเนี่ยคุณผู้ชมอาจจะสูงขึ้นสูงถึง1เมตร40เซนติเมตรค่อนข้างเยอะนะฮะจนไปถึงอาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปและในช่วงนี้เนี่ยระดับน้ำทะเลหนุนสูงอีกนะฮะจนถึงวันพรุ่งนี้เช่นเดียวกันและอีกช่วงหนึ่งที่ต้องเฝ้าระวังก็คือ 14-20 กันยายนนี้ด้วยดังนั้นครับประชาชนที่อยู่แนวนอกคันกั้นน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำ30จุดใน3อำเภอด้วยกันนะฮะทั้งอำเภอเมืองนนทบุรีอำเภอปากเกร็ดแล้วก็อำเภอบางกรวยต้องเฝ้าระวังรวมไปถึงคนย้ายของขึ้นสู่ที่สูงก่อนเลยและต้องคอยติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดด้วยนะฮะโดยได้มีการแจ้งไว้บอกว่าถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินครับสามารถติดต่อไปได้เลยนะฮะที่หมายเลขโทรศัพท์02-591-2471หรือสายด่วน1784นะฮะตลอด24ชั่วโมงหรือแอดไลน์เอาไว้ก่อนก็ได้นะครับเป็นไลน์ของปภ.รับแจ้งเหตุ1784จะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยคอยสแตนบายตลอด24ชั่วโมงกันด้วยในขณะเดียวกันคุณผู้ชมครับเรื่องของการเตรียมพร้อมในการรับมือเนี่ยทางนายกเทศมนตรีนครนนทบุรีรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะฮะตอนนี้ก็มีการร่วมกันเนี่ยวางกระสอบทรายนะฮะเพื่อเสริมในพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งเป็นจุดที่เสี่ยงที่น้ำเนี่ยมันจะเอ่อล้นเข้ามาทั้งท่าน้ำนนทบุรีซอยบ่อนไก่นะฮะชุมชนวัดนครอินทร์และก็อีกหลายพื้นที่เลยคุณผู้ชมเช่นเดียวกับทางเทศบาลปากเกร็ดเองก็ตอนนี้มีการวางเสริมแนวกระสอบทรายไว้แล้วนะฮะในจุดที่มีความเสี่ยงที่น้ำเนี่ยมันจะล้นออกมาพร้อมกับติดตั้งเครื่องสูบน้ำเนี่ยเพิ่มอีกกว่า10เครื่องด้วยกันในทุกจุดเสี่ยงเลยนะฮะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่น้ำทะเลเนี่ยมันหนุนสูงเขื่อนเจ้าพระยามีการระบายน้ำออกมาอย่างต่อเนื่องด้วยสำหรับในเขตเทศบาลนครนนทบุรีจนถึงเขตเทศบาลนครปากเกร็ดคุณผู้ชมครับตอนนี้เนี่ยที่ประตูระบายน้ำสถานีสูบน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยา39แห่งนะฮะระยะทางเนี่ยสักประมาณ20กิโลเมตรมีการสั่งเจ้าหน้าที่เนี่ยคอยเฝ้าสถานีสูบน้ำตลอด24ชั่วโมงด้วยรวมไปถึงประชาสัมพันธ์บ้านที่อยู่ริมน้ำโดยเฉพาะนอกแนวคันกั้นน้ำนะครับต้องเตรียมรับมือขนของขึ้นสู่ที่สูงเพื่อความปลอดภัยกันด้วยนะฮะค่ะดูสมุดประการกันหน่อยค่ะประตูน้ำที่คลองลัดโพอยู่ที่หมู่9อำเภอพระประแดงเจ้าหน้าที่ก็ต้องติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่องนะคะมีการเปิดประตูระบายน้ำ3บานตั้งแต่8สิงหาคมที่ผ่านมาเพื่อจะระบายน้ำออกสู่ทะเลรองรับมวลน้ำจากภาคเหนือหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่1โครงการชลประทานสมุทรปราการบอกว่าน้ำที่มาจากทางเหนือที่ผ่านสถานีวัดน้ำ429บางไทรถ้าไม่เกิน 3,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอันนี้ค่ะประตูคลองลัดโพสามารถระบายน้ำช่วยได้ตอนนี้ก็จะเปิดประตูตามเวลาน้ำขึ้นน้ำลงแล้วแต่เวลาที่กำหนดนะคะเป็นการพร่องน้ำเหนือคาดว่าถ้าไม่มีฝนตกลงมาซ้ำในพื้นที่มั่นใจว่าระบายน้ำได้อย่างดีแน่นอนขณะที่ชาวบ้านในพื้นที่อำเภอพระประแดงและก็อำเภอพระสมุทรเจดีก็หลายคนพูดตรงกันไม่กังวลนะคะปีนี้ไม่กังวลเรื่องมวลน้ำเหนือที่จะไหลลงมาสู่ปากอ่าวไทยมั่นใจในการระบายน้ำของเจ้าหน้าที่เพราะว่าเจ้าหน้าที่ทำงานดีนะเขามีการแจ้งเตือนชาวบ้านตลอดเวลาคือชาวบ้านถ้ามีอะไรเขาเตรียมตัวทันค่ะหลังจากที่มีโครงการพระราชดำริคลองลัดโพก็ชาวบ้านบอกว่าไม่ค่อยได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมมากนักส่วนชาวบ้านตำบลแหลมฟ้าผ่าอำเภอพระสมุทรเจดีซึ่งเป็นตำบลสุดท้ายที่อยู่ติดกับปากอ่าวไทยส่วนใหญ่คนละแวกนี้ก็จะทำอาชีพประมงนะคะเลี้ยงกุ้ยเลี้ยงกุ้งหอยแครงปูทะเลได้รับผลกระทบถ้าเกิดว่าน้ำจืดจากทางเหนือไหลลงทะเลแน่นอนมันก็ส่งผลให้สัตว์ลอยตายเพราะว่ามันปรับสภาพไม่ทันใช่ไหมคะน้ำเค็มกับน้ำจืดเพราะฉะนั้นเขาต้องเตรียมความพร้อมไว้ตลอดเวลาค่ะมันขึ้นไม่กี่ชั่วโมงเดี๋ยวมันก็ลงแล้วสามชั่วโมง
มันไม่เหมือนต่างจังหวัดถ้าต่างจังหวัดเนี่ยมันท่วมทั้งวันทั้งคืนใช่ไหมท่วมถึงหลังครึ่งบ้านเลยไอ้นี่มันไม่มีถึงเราอยู่แค่พุทธบาทเนี่ยเต็มที่เดี๋ยวมันก็ลงแล้วโครงการพระราชดิคลองลัดโพขึ้นมาเนี่ยทำให้ถ้าน้ำเหนือมาปุ๊บมันก็ชะลอไว้ที่คลองลัดโพมันจะไม่กระทบเท่าไหร่ถามว่าท่วมไหมท่วมครับแต่ว่ามันก็จะดีไงเพราะว่าโครงการนี้เขาผันน้ำออกจากคลองลัดโพเวลาน้ำทะเลลงเขาก็จะดันออกไปถ้าน้ำทะเลขึ้นเขาก็จะปิดก็ช่วยบรรเทาเรื่องน้ำท่วมได้เยอะดีครับโครงการนี้ดีมากในขณะเดียวกันคุณผู้ชมครับพื้นที่ภาคเหนือที่ตอนนี้บางพื้นที่ยังได้รับผลกระทบอยู่ก็คือที่สุโขทัยนะฮะตอนนี้6อำเภอริม2ฝั่งแม่น้ำยมเนี่ยที่ถูกน้ำท่วมเริ่มคลี่คลายลงแล้วมีเพียงแค่บางจุดเท่านั้นนะฮะที่น้ำเนี่ยยังท่วมสูงอยู่อย่างที่ตำบลกงครับอำเภอกงไกรลาดที่เป็นเกาะกลางน้ำยมเนี่ยคุณผู้ชมมีสักประมาณ3หมู่บ้านนะฮะที่ถูกน้ำท่วมเนี่ยมาสักประมาณ1เดือนเพราะว่าอยู่ติดกับแม่น้ำยมเลยและเป็นพื้นที่แอ่งกระทะด้วยระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นก็จะไหลเข้าท่วมพื้นที่ตรงนี้ทันทีนะฮะซึ่งอำเภอกงไกรลาดเป็นอำเภอสุดท้ายครับของแม่น้ำยมที่จะไหลผ่านตัวสุโขทัยก่อนที่จะไปรวมกันที่อำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลกนะฮะและที่นี่ส่วนใหญ่เลยก็มีอาชีพประมงทำการเกษตรกันทุกบ้านเนี่ยจะมีเรือเนี่ยไว้ใช้ในการเข้าออกบ้านอยู่แล้วเพราะว่าสะพานเนี่ยไม่สามารถใช้งานได้คุณผู้ชมตอนนี้ก็เลยต้องมาใช้เรือแทนนะฮะขณะเดียวกันโครงการวันสร้างสุขครับก็ได้มีโอกาสลงพื้นที่ไปนะฮะเอาถุงยังชีพวันสร้างสุขเนี่ยไปมอบให้กับชาวบ้านด้วยเพื่อเป็นการลดผลกระทบในเบื้องต้นไปก่อนนะฮะไปช่วยเหลือฟื้นฟูกันไปเจอกับคุณลุงอุปถัมภ์ฮะอายุ57ปีเป็นหนึ่งในชาวบ้านที่พายเรือออกมารับถุงวันสร้างสุขนี่แหละคุณผู้ชมบอกว่าน้ำท่วมปีนี้เนี่ยโอ้โหท่วมเยอะนะเพราะว่าท่วมสูงเนี่ยใต้ถุนบ้านประมาณ2เมตรอีกนิดเดียวเนี่ยสักประมาณ30เซนน้ำก็จะท่วมพื้นบ้านแล้วซึ่งคาดว่าน่าจะเจอกับน้ำท่วมแบบนี้เนี่ยอีกเป็นเดือนเลยเพราะฉะนั้นก็ยังคงต้องส่งกำลังใจแล้วก็ให้ความช่วยเหลือกันต่อเนื่องโดยโครงการวันสร้างสุขคุณผู้ชมครับช่วยเหลือผู้ประสบภัยเนี่ยยังคงเดินหน้านะฮะแม้ว่าสถานการณ์จะคลี่คลายก็แล้วแต่เราก็ต้องลงพื้นที่ไปเพื่อช่วยเหลือในการฟื้นฟูเยียวยากันต่อไปและคุณผู้ชมครับก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งนะฮะในการที่จะช่วยกันได้ด้วยการบริจาคกันในโครงการวันสร้างสุขครับโดยกลุ่ม The One Enterprise ร่วมกับมูลนิธิเรวัตพุทธินันนะฮะชื่อบัญชีมูลนิธิเรวัตพุทธินันสำหรับโครงการวันสร้างสุขเพื่อผู้ประสบภัยธนาคารกรุงเทพตามหมายเลขบัญชีที่ขึ้นอยู่หน้าจอหรือว่าสแกน QR Code ที่อยู่บนจอได้ด้วยเช่นเดียวกันนะฮะส่วนยอดล่าสุดคุณผู้ชมครับวันที่3กันยายนตอน4โมงเย็นนะฮะมีผู้ใจบุญช่วยสมทบเงินกันเข้ามาแล้วเนี่ยกว่า 7,957,194 บาทด้วยกันนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกบาททุกสตางค์และทุกกำลังใจที่ส่งต่อผ่านโครงการวันสร้างสุขในครั้งนี้ซึ่งเราก็จะนำเงินทุกบาททุกสตางค์นะครับไปเปลี่ยนเป็นถุงยังชีพในการที่จะลงพื้นที่ไปเพื่อช่วยเหลือพี่น้องที่ประสบเหตุอุทกภัยรวมไปถึงเรื่องของการฟื้นฟูต่อไปครับ